บอกว่ามีจรวดอย่างน้อย5ลูกถูกยิงออกจากเมืองซูมาของอิรักพุ่งเข้าหาฐานทัพของสหรัฐแห่งหนึ่งทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศซีเรียเหตุการณ์นี้ถือเป็นการโจมตีกองกำลังสหรัฐครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครั้งที่กลุ่มนักรบทั้งหลายได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านในอิรักหยุดปฏิบัติการโจมตีเล่นงานกำลังพลของสหรัฐอเมริกาปฏิบัติการโจมตีครั้งนี้มีขึ้น1วันนะครับหลังจากที่นายกรัฐมนตรีมูฮัมหมัดเซียอันซูดานีของอิรักนั้นเดินทางกลับมาจากการเยือนสหรัฐอเมริกาและพบปะหารือกับประธานาธิบดีโจไบเดนที่ทำเนียบขาวซึ่งผู้นำอิรักเนี่ยไปคุยกับโจไบเดนเนี่ยกรณีที่ต้องการให้สหรัฐอเมริกานั้นเนี่ยถอนทหารเนี่ยออกจากทางด้านอิรักนั่นเองนะครับมีข้อมูลตามการรายงานนั้นเนี่ยก็บอกว่าเครื่องยิงจรวดตัวหนึ่งนั้นถูกติดตั้งอยู่บนหลังคารถกระบะขนาดเล็กจอดอยู่ที่เมืองซุมมาอยู่ตามแนวชายแดนติดกับซีเรียหลังจากนั้นเนี่ยรถคันดังกล่าวก็เกิดไฟลุกท่วมนะครับสันนิษฐานว่าอาจจะเกิดการระเบิดจากระเบิดที่ยิงไม่ออกหรือไม่ก็เป็นฝีมือของกลุ่มฝูงบินรบที่อยู่บนท้องฟ้าในขณะนั้นแต่ว่าไม่สามารถยืนยันได้ว่ารถกระบะนั้นเนี่ยถูกเครื่องบินรบของสหรัฐเนี่ยตอบโต้ด้วยหรือไม่นะครับกองกำลังความมั่นคงของอิรักประจำการในพื้นที่ดังกล่าวและก็เปิดฉากไล่ล่ากลุ่มผู้ก่อเหตุที่หลบหนีออกนอกพื้นที่ในขณะที่หน่วยงานด้านทางการที่รับผิดชอบการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านความมั่นคงในอิรักก็ระบุว่ากองกำลังอิรักนั้นปฏิบัติการตรวจสอบและค้นหาอย่างครอบคลุมเล็งเป้าไปที่คนร้ายใกล้ชายแดนซีเรียและสัญญาว่าจะนำตัวคนเหล่านี้มาลงโทษนะครับแต่ก็นี่เป็นสิ่งที่น่าสนใจอย่างยิ่งนะครับหลังจากก่อนหน้านี้กลุ่มติดอาวุธที่อิหร่านให้การสนับสนุนนั้นหยุดโจมตีฐานทัพสหรัฐเนี่ยไปสักระยะหนึ่งแล้วก็นี่ล่าสุดนั้นกลับมาโจมตีฐานทัพของสหรัฐในซีเรียอีกครั้งหนึ่งครับคุณผู้ชมนะคะไปดูอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวนะคะการทางการที่วันที่19เมษายนที่ผ่านมาเนี่ยที่มีการโจมตีเข้าไปที่เมืองอิสฟาฮานทางตอนกลางของอิหร่านเนี่ยจากการเปิดเผยของรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านบอกว่าณตอนนี้เองทางการอิหร่านกำลังสอบสวนถึงเหตุโจมตีดังกล่าวแม้ว่ายังไม่ได้มีการพิสูจน์ได้ว่าไปเกี่ยวข้องกับทางการอิสราเอลหรือไม่นะคะยังบอกเพิ่มเติมได้ว่าโดรนโจมตีเนี่ยมาจากภายในอิหร่านแล้วก็บินไปได้เพียงแค่ไม่กี่ร้อยเมตรก่อนถูกยิงตกเขามองว่ามันเหมือนเป็นของเล่นมากกว่ามันไม่ใช่โดรนและมันก็ไม่มีข้อพิสูจน์ใดว่ามีความเชื่อมโยงระหว่างทางการของอิสราเอลยังบอกเพิ่มเติมด้วยนะคะว่าทางการอิหร่านแล้วก็สื่อของอิหร่านเนี่ยระบุว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเสียงระเบิดเล็กๆดังขึ้นไม่กี่ครั้งเป็นผลจากระบบป้องกันภัยทางอากาศของอิหร่านที่โจมตีโดรน3ลำเหนือเมืองอิสฟาฮานและก็ชี้ว่าเป็นการโจมตีของผู้แทรกซึมมากกว่าเป็นฝีมือของอิสราเอลแต่ว่าก็มีการประกาศเตือนด้วยว่าถ้าเกิดว่าทางการอิสราเอลเนี่ยตอบโต้หรือกระทำการใดๆก็ตามที่เป็นการขัดผลประโยชน์ของอิหร่านทางการอิหร่านก็จะตอบโต้กลับไปทันทีเพราะนั่นหมายความว่าณวันนี้ได้ข้อสรุปแล้วถึงแม้ว่าทางการอิสราเอลยังไม่ได้ออกมาพูดอะไรถึงเรื่องนี้นะคะแต่ว่าสหรัฐอเมริกาก็ยืนยันย้ำชัดว่าสหรัฐอเมริกาไม่ได้เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการโจมตีใดๆที่เกิดขึ้นด้วยค่ะในขณะที่สถานการณ์ข่าวต่างประเทศนั้นมีหลายเรื่องหลายประเด็นที่น่าสนใจนะครับโดยเฉพาะเนี่ยกรณีที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐนั้นผ่านร่างกฎหมาย4ฉบับซึ่งรวมถึงเงินช่วยเหลือก้อนใหม่ให้กับยูเครนอิสราเอลแล้วก็ภูมิภาคอินโดแปซิฟิกมูลค่ารวม 9.5 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับซึ่งได้มีการผ่านกันไปเมื่อวันที่20เมษายนที่ผ่านมาหลังยื้อกันมาทั้งสิ้นเนี่ย6เดือนด้วยกันสสสหรัฐนั้นผ่านร่างกฎหมายที่มีมาตรการที่ฝ่ายพรรครีพับลิกันต้องการก่อนรวมถึงกฎหมายใหม่ที่ทำให้แอปพลิเคชัน TikTok โดนแบนในสหรัฐนะครับหากบริษัทแม่ของจีนนั้นไม่ยอมขายนอกจากนั้นยังมีมาตรการการคว่ำบาตรระลอกใหม่กับจีนรัสเซียและก็อิหร่านและข้อกำหนดเรื่องกองการขายทรัพย์สินของรัสเซียที่ถูกอายัดไว้เพื่อหารายได้ให้กับยูเครนจากนั้นก็มีการผ่านร่างกฎหมายการช่วยเหลือมูลค่า 8.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐไปยังภูมิภาคอินโดแปซิฟิกเพื่อป้องปรามการลุกรานจากจีนในภูมิภาคโดยเฉพาะเนี่ยเงินช่วยเหลือสำหรับไต้หวันนั่นเองครับแล้วมาถึงกฎหมายที่ทั่วโลกนั้นกำลังจับตามองนั่นก็คือแพ็กเกจการช่วยเหลือทางทหารชุดใหม่แก่ยูเครนมูลค่าเนี่ยกว่า 60,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งเหล่าสสลงมติผ่านร่างคะแนนด้วยความเห็นชอบ311 เสียงต่อคัดค้านอีก112 เสียงก่อนจะผ่านร่างกฎหมายสุดท้ายก็คือแพ็กเกจช่วยเหลืออิสราเอลมูลค่า 2.64 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐร่างกฎหมายทั้ง4ฉบับนั้นจะถูกรวมกันเป็นฉบับเดียวในตอนที่นำเสนอสู่วุฒิสภานะครับก็คาดว่าทางด้านวุฒิสภาหรือว่าสว.สหรัฐนั้นก็คงจะไม่ติดขัดประการใดทั้งนี้ร่างกฎหมายความช่วยเหลือก้อนใหม่ดังกล่าวหลังจากที่รัฐบาลโจไบเดนกับสสพรรครีพับลิกันนั้นพยายามเจรจากันมานานกว่า6เดือนนับว่ามีความสำคัญต่อยูเครนอย่างยิ่งนะครับเพราะตอนนี้ยูเครนนั้นก็ออกมาร้องขอเรื่องของอาวุธยุทโธปกรณ์เนื่องจากว่า
ขาดแคลนอาวุธในการที่จะรับมือกับการที่รัสเซียนั้นเนี่ยโจมตีอย่างต่อเนื่องครับโดยเฉพาะระบบป้องกันภัยทางอากาศนะคะที่ยูเครนเรียกร้องมาตลอดล่าสุดนี้นะคะการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมของนาโตจากการเปิดเผยของเยนส์สตอลเทนเบิร์กค่ะเลขาธิการของนาโตเนี่ยบอกว่าสมาชิกรัฐมนตรีกลาโหมทั้ง32ประเทศเนี่ยมีมติเห็นพ้องต้องกันในการช่วยเหลือทางการของยูเครนนะคะรวมไปถึงเรื่องของการมอบระบบป้องกันภัยทางอากาศเพิ่มเติมเบื้องต้นเนี่ยบอกว่าตอนนี้มีการตรวจเช็คแล้วว่าหลายประเทศเนี่ยพร้อมที่จะมีการส่งระบบป้องกันภัยทางอากาศให้กับยูเครนแล้วหรือไม่นะเดี๋ยวจะมีการประกาศเพิ่มเติมอีกครั้งนึงหลังจากที่ทางการเยอรมนีเพิ่งจะประกาศเมื่อไม่นานมานี้นะคะในการเตรียมมอบระบบแพทริออตให้กับยูเครนเนี่ยเป็นชุดที่3ขณะที่วิลเลียมเบิร์นส์ค่ะผู้อำนวยการสำนักข่าวกองกลางบอกว่าถ้าเกิดว่ายูเครนได้รับความช่วยเหลือทางทหารเพิ่มเติมตามแผนการก็เชื่อว่ากองทัพยูเครนจะสามารถที่จะตอบโต้หรือว่าต่อสู้กับรัสเซียได้ตลอดทั้งปีแต่ถ้าเกิดว่าไม่รับความสนับสนุนจากชาติตะวันตกก็เป็นไปได้เหมือนกันว่าสภาพโดยรวมจะเกิดขึ้นแล้วก็เลวร้ายมากที่สุดภายในปีนี้ด้วยค่ะในขณะที่มีความเคลื่อนไหวจากทางด้านมาเรียสคาโรวาโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียนะครับก็ได้พูดถึงเงินช่วยเหลือทางทหารชุดใหม่ของสหรัฐจำนวน95,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐบอกว่าการจัดสรรความช่วยเหลือทางทหารเพิ่มเติมให้กับยูเครนอิสราเอลและไต้หวันมีแต่จะทำให้วิกฤตในโลกเนี่ยเลวร้ายลงเท่านั้นความช่วยเหลือทางทหารแก่ยูเครนคือการสนับสนุนโดยตรงต่อกิจกรรมการก่อการร้ายส่วนเงินทุนที่ส่งไปยังไต้หวันถือเป็นการแทรกแซงกิจการภายในของจีนขณะที่ความช่วยเหลือที่ส่งไปอิสราเอลนั้นก็เป็นหนทางตรงที่จะยกระดับความขัดแย้งในภูมิภาคอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนมาเรียสคาโรวานั้นก็ออกแถลงการในนามกระทรวงนะครับระบุว่าสหรัฐนั้นกำลังจมลึกเข้าไปในสงครามลูกผสมกับรัสเซียซึ่งจะกลายเป็นความล้มเหลวและน่าอับอายของสหรัฐอีกครั้งหนึ่งเช่นเดียวกับที่สหรัฐนั้นเนี่ยเคยสร้างความอับอายให้กองทัพตัวเองกรณีสงครามเวียดนามแล้วก็ในอัฟกานิสถานก็บอกว่าสหรัฐเนี่ยพร้อมจะทุ่มอาวุธให้กับยูเครนเพื่อยูเครนเนี่ยโจมตีดินแดนอธิปไตยของรัสเซียและพลเรือนขณะที่สหรัฐนั้นไม่ได้เดิมพันกับชัยชนะของยูเครนอีกต่อไปขณะที่ผู้เชี่ยวชาญด้านสถาบันเพื่อการศึกษาสงครามได้ออกมารายงานว่าหลังจากที่สภาสหรัฐผ่านเงินช่วยเหลือทางทหารชุดใหม่ให้กับยูเครนยูเครนนั้นเนี่ยครับก็จะได้อยู่ประมาณ 60,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐขั้นตอนต่อไปก็คือร่างกฎหมายดังกล่าวต้องได้รับการอนุมัติจากวุฒิสภาและลงนามจากประธานาธิบดีโจไบเดนจึงจะสามารถส่งการช่วยเหลือที่มีแนวโน้มว่ารัสเซียนั้นเนี่ยก็จะเพิ่มความเข้มข้นในการปฏิบัติการเชิงรุกรวมถึงโจมตีด้วยขีปนาวุธและโดรนในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าเพื่อให้ใช้ประโยชน์จากกรอบเวลาที่จำกัดและข้อจำกัดด้านยุทโธปกรณ์ของยูเครนก่อนที่ความช่วยเหลือของสหรัฐนั้นเนี่ยจะเดินทางมาถึงยูเครนนะครับตามรายงานนั้นบอกว่ากองทัพยูเครนนั้นอาจจะประสบความพ่ายแพ้เพิ่มเติมในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าเพราะพวกเขารอความช่วยเหลือด้านความมั่นคงจากสหรัฐอย่างไรก็ตามในช่วง6เดือนที่ผ่านมากองทัพรัสเซียดูจะประสบความสำเร็จทางยุทธวิธีแล้วก็สิ่งที่ทำลงมานั้นเนี่ยก็คือว่าตอนนี้แนวโน้มเนี่ยฝั่งยูเครนนั้นก็สูญเสียพื้นที่เนี่ยเพิ่มเติมนะครับในขณะที่สื่อยังวอตติ้งมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ